ครับสวัสดีครับมินิซ่องโปแลนด์พารอครับพาเบิ่งบักท่านสวนแม่งามครับจังหวัดยะโสธรครับที่คนมาชมแล้วก็มากินบางปีที่แล้วนะครับเนาะก็เกิดจากข้างหักเนาะครับเนาะฝนตกแห้งครับเดี๋ยวผมพาเบิ่งถามเจ้าของสวนเบิ่งครับว่ามันเกิดจากหยังเนาะครับเนาะครับครับมาถามเพิ่นเบิ่งครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาซอยเพิ่นเนาะครับเนาะซึ่งฮักเกือบเบิดครับป้านี่นี่170ต้นเนาะครับเนาะแทบสิเกือบบ่ยั่งนะครับยังๆประมาณ20กว่าต้นครับ20ต้นส่วนป้าใหญ่พุ่นครับ70ต้นครับก็รอดเบิดครับแต่ป้าน้อยนี่170ต้นนี่นี่นะครับคือเห็นนี่นะครับก็มีไผนี่ก็สิเบิดเป็น2รถ10ล้อล่ะครับ2รถ3รถล่ะครับอย่ามาถามเพิ่นเบิ่งครับนี่ครับครับถามนะครับเกิดจากหยังครับนี่สิมันหังนี่ครับบักท่านนี่ครับเกิดจากหยังครับนี่คือเป็นจังซี่ครับนี่เกิดจากฝนตกแห้งครับล่มครับฝนตกแห้งครับเพิ่นว่าล่มพร้อมเตาเนี่ยเปลี่ยนบ่ทันครับนี่เฮาใส่มาเดี๋ยวจักปีครับข้างนี่ครับ3ปีข้างไผนี่ครับ3ปีครับข้างไผใช้แล้วได้3ปีทีนี้ก็กําลังตัดรักเปลี่ยนเมื่อท่านครับเพิ่นกําลังเฮ็ดเนาะครับเนาะทําความสะอาดแย่มากเมื่อท่านมันลุ่มกวนรักจะตัดเรียบร้อยแล้วเพื่อสิเปลี่ยนครับเลยบ่ได้เปลี่ยนเมื่อท่านนี่ครับเดี๋ยวสิได้นับนึงใหม่เลยครับบัดจะเสียดายบ่ครับการเฮ็ดเกษตรก็มีการเสี่ยงคือกันครับนี่ครับงอดงามๆครับนี่นะครับกําลังสีได้มาได้ผลแล้วคุณครับหักเบิดเลยครับซึ่งบ่ฮู้ว่าจะป้านี่จะได้เก็บหน่อยหลายซ้ําได้เนาะปีจะมาเนาะครับมาถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งซื้อเนาะเนาะเดี๋ยวผมจะมาซอยเพิ่นก่อนครับนี่ครับการเฮ็ดเกษตรไผว่ามันจะราบรื่นมันก็บ่แม่นเนาะครับเนาะถ้าลงทุนมาทั้งฝุ่นทั้งปุ๋ยทุกอย่างครับทั้งไม้ไผ่ครับเบิ่งเลยครับงามบักทางทําหักเบิดล่ะครับนี่ครับต้องลากไปทิ่มนะครับคุณครับนี่ครับบรรยากาศครับฝนตกมามือเดียวนะครับเนาะนี่ครับไม่ไผ่นี่ที่เบิดอีกจักรถล่ะครับนี่ครับวางไงครับไม่ไผ่ครับนี่สิเบิดจักรถครับนี่ครับโอ้ประมาณ 2-3 รถนี่แหละครับ2-3 รถนี่ก็คงสิเป็นรถ10ล้อครับบ่แม่นรถอีแตกครับเนาะก็เบิ่งเอารถครับท่านอยู่นี่มันก็เกือบ3ไร่เนาะครับเนาะ3ไร่4ไร่เนาะครับเนาะ3ไร่นี่นะครับนี่ครับก็บางเทื่อเฮ็ดแล้วมันก็บ่แม่นจะได้เลยเนาะครับเนาะไม่ไผ่ซุมือก็แพงครับถ้าบ่มีไม่ไผ่ก็จะแย่ครับเนาะนี่ไผ่นี่ก็ลำนึงก็10กว่าบาทครับเป็นบางพื้นที่บางพื้นที่ก็25บาทครับไผ่สั่งไผ่เฮานี่ครับไผ่กินนอเฮานี่ครับเนาะคุณครับนัดชำนี้ครับไปที่มันนี่ครับข้างถนนไผ่ครับรถผ่านไปผ่านมาก็มองมาเห็นได้นะครับเนาะระวังเขตอำนาจยโสนะครับเนาะนี่ครับพุทธาสวนแม่งามครับปลาใหญ่สีบ่ว่าเป็นหยังเนาะครับเนาะยอดกําลังงามๆเลยครับนี่ครับอันนี้ปลาใหญ่เนาะครับเนาะ70ต้นครับอันนี้เมื่อกี้นี่เป็นปลาต้นใหญ่ครับนี่ครับปลาต้นใหญ่ครับอันนี้เป็นปลาต้นน้อยนะครับเนาะซึ่งก็ได้หลายปีคือกันแล้วครับได้ผลผลิตหลายแล้วครับปลาน้อยนะครับปลาน้อยนี่จะหลายกวนครับ
ไอ้จำนวนต้นครับจะประมาณ170ต้นนะครับเนาะอยู่นี่ครับอยู่นี่เพิ่นปลูกความห่างเนาะครับนะเพิ่นปลูกระหว่างต้นครับห่างกัน4เมตรครับระหว่างความห่างของต้นนี่4เมตรนะครับเนาะตามร่องนะครับเนาะแล้วก็ความห่างระหว่างต้นกับร่องนี่นะครับเนาะนี่ครับไปเอ้าบ่มีต้นนี่ครับจากต้นนี้นะครับเนาะมาอีกร่องนึงนี่ครับมันจะห่างกันประมาณ6เมตรนะครับเนาะแต่แถวต้นนี่ห่างกัน4เมตรนะครับเนาะครับเบิ่งโหนดครับความเสียหายครับยอดกำลังงามๆนี่ครับจริงๆมันบ่หักครับเนาะนี่ครับรอดจากมีไผกดทับเนาะครับเนาะที่กดทับงาลงมาเนาะเนาะนี่ครับก็มีหักอยู่ครับนี่ครับถ้าย่างแบบนี้ก็ยังดีครับนี่ย้อนแสงเนาะครับนี่ครับถ้าแบบนี้ครับจะงามได้ครับสิปงครับนะครับครับสุดท้ายนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะให้ส่องปลาแล่นพาเลาะหน่อยนะครับขอบคุณครับ